เรามีโอกาสพิเศษนะครับไปงานรถวิบากแข่งรถวิบากกันเฮ้ยเถื่อนกันอะเอารถบ้านแข่งอะเย้ไปแล้วถึงกันกราบสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมเอ้ยอยู่กับผมแจ็คกี้วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เราจะมาทำการไปงานแข่งรถวิบากกันสวัสดีครับคุณกายสวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษนะครับมาเที่ยวบ้านต่างจังหวัดของคุณกายอยู่บนภูเขาไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีสัญญาณมือถือกูเหมือนกูถูกตัดขาดออกจากโลกใบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานมอเตอร์ไซค์นะครับก่อนอื่นเราไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนใช่ไหมคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค์ทำมาแบบเอาไว้แข่งเลยมีคันนึงจะต้องเอาไปงานด้วยเขาฝากมายกไว้หน่อยเดี๋ยวเราไปยกกันเลยไปคันนี้ปะเนี่ยใช่เลยโหรถบ้านรถบ้านนะเออคันนี้เฮ้ยเถื่อนจัดอะเอารถบ้านแข่งอะโคตรเถื่อนอะเอาเวฟใส่ล้อลูกเต๋าแข่งอะเผื่อมันเหยียบ105 106ไงรถแรงด้วยนี่ผมมีเต็นท์นึงจ้าเอามาเขามีแต่แบบแนวตึงๆแบบขับแบบอันนี้กันอ่ะเป็นรถแบบจ๋าๆเลยอ่ะเกิดคอร์สออกมาก็คือเป็นโมโตคอร์สเลยเราเอารถเวฟมาแปลงทำกันมาเดือดกันแน่วันนีกันหนึ่งไม่ใช่แปะสติ๊กเกอร์ปุ๊บรถแรงขึ้นแบบ10ม้านะเว้ยพ่อมึงบ้าหรือเปล่าวะชายม้ามัน10เมตรอย่างเงี้ยเออ2ตัวโคตรจ๋าเสียงโคตรเดือดบ้านไปก่อนเป็นระยะทาง20กว่าโลเพื่อที่จะไปเอากล้องเพราะว่ากูลงครับเพราะไอ้กายมันเอากล้องกูลงจากรถมันไม่รู้กูเอากล้องใส่ในกระเป๋ามันคิดว่าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรของกูไงมันก็เลยเอาลงเอออยากให้รถโล่งไงแต่ลืมไปว่าในนั้นมันมีของไงคือมันไม่รู้เออแล้วเปิดรถมากูจะเอากล้องใหญ่มาถ่ายรูปเก็บไว้ซะหน่อยหายงงเลยเนี่ยต้องขับรถกันแล้วโอ้โหกำลังจะแข่งกันแล้วด้วยกูปวดหัวเลยเนี่ยตอนเหยียบหมดตีนอ่ะโอ้ลูกใหญ่ขนาดไหนเหยียบให้ขาดให้หมดเลยตอนเนี้ยน้ำมันหมดเกือบขีดตอนแรกมีครึ่งถังพอซิ่งไปเอากล้องมาก็คือแบบเดือดเลยอ่ะเหยียบเต็มตีนอ่ะร้อยกว่าเพื่อที่จะไปเอากล้องอ่ะควันน้ำโปดเลยเออคือเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วด้วยตอนเนี้ยเนี่ยก็เพราะกระเป๋าไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยใช่เพราะกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปถึงงานแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บฟุตเทจแล้วก็เอาเด็กของเราลงไปคือถ้าเด็กมันแข่งแล้วมันแพ้เราก็จะตีกระบาดมันแล้วก็เอานักแข่งคนใหม่มาเอาง่ายๆว่าคนไหนแข่งแล้วแพ้ยิงทิ้งแล้วเปลี่ยนคนใหม่ทำไปทำได้ทำเพื่ออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆจนกว่าจะแข่งชนะเป็นไงต้องเลยป่ะมาเดี๋ยวลุยให้น้องมันก่อนเตรียมตัวครับเด็กเตรียมตัวแข่งงานนี้ก็คือถ้าเด็กเราแพ้ก็แค่ยิงทิ้งครับแค่นั้น
บ้างไปขี่ตามเขาอ่ะก็ไม่หาที่แท้ฮะแท้ก็ปั่นไปแล้วปั่นไปแล้วมึงเล่นสนามเป็นยังไงโคตรปั่นอ่ะอย่ามานะเอ้ยเอาโซ่หลุดโคตรคลาสสิกอ่ะโคตรปั่นอ่ะก็การแข่งขันก็จบลงไปแล้วเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณที่5ที่6เนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ารถมันออกันมันวุ่นมากก็คือเด็กเราไม่ชนะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บยิงทิ้งเดี๋ยวกูยิงมันมากครับวันนี้สนุกมากเปิดประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับรถมอเตอร์คอร์สสายวิบากอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอปุ๊บโอ้รู้สึกเซียนอยากลองเล่นบ้างเลยนะเราเป็นสายคัสตอมอยู่แล้วอ่ะแล้ววงการรถคัสตอมมันก็มีเหมือนกันที่คัสตอมรถเป็นแนววิบากอะไรอย่างเงี้ย FC เข้ามาทักเยอะมากขอสติกเกอร์รูดสติกเกอร์กูไปเต็มเลยรูดกูไปหมดตัวแล้วเนี่ยตอนนี้กูไม่เหลือสักการแล้วเนี่ยมีมั้ยในรถหรือหมดแล้วหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยที่ร้านหมดแล้วโอเคก็ลากันไปสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวกูไปเคลียร์กับเด็กก่อนพี่จะยิงผมเหรอครับ Okay, check out way. And I knew once to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true.ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจมากเลยครับในการมาบ้านคุณกายก็คือมันเปิดไฟเส้นสีชมพูใส่กูมันกล้าจะเอากูแล้วตอนนี้เกิดอะไรฮะ